ผู้ชมสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการแมนบ๊อบจ๊อบแจ๊บค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกครั้งหนึ่งที่เราอยู่ในสถานที่ที่คุณผู้ชมเห็นแล้วจะต้องอิจฉาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศบรรยากาศเดี๋ยวขอพูดชื่อนะชอบม่องเงาะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเราอยู่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะค่ะนั่นมาแล้วพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังถ้าจะพูดถึงเรื่องของโครงการหลวงในภาคเหนือทั้งหมด38แห่งทีเดียวต้องบอกว่าม่อนเงาะก็เป็นหนึ่งในโครงการหลวงเช่นเดียวกันส่วนใหญ่เราจะคุ้นกับโดยอังคารใช่แต่สำหรับม่อนเงาะเองแล้วเนี่ยน้อยคนที่จะรู้จักเป็นอีกหนึ่งโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเพราะฉะนั้นการมาครั้งนี้แน่นอนคุณผู้ชมขามีคุณค่ามีความหมายมากและที่สำคัญเรามีแขกรับเชิญด้วยหนึ่งคนค่ะที่มากับเราวันนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้เห็นภาพที่เขาวาดคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าเป็นใครยามลมหนาวพัดโบกโบยชอยชื่นเหล่าสกุลร้องรื่นรมพี่เมียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนกันเองนะคะอากาศดีไหมพี่ตอนนี้ดีมากเนาะพี่เคยขึ้นมาบนนี้ไหมม่อนเงาะนี่เคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่แถวไหนพี่เมียวเคยไปโครงการในหลวงที่ไหนบ้างไปกับหนูแม่มเนี่ยก็จะมีห้วยห้องใครที่พี่อ๋อห้วยห้องใครเป็นป่าอันนั้นพี่ไปอันนั้นไปจริงๆเลยไปทำเรื่องราวเลยแหละพี่เมียวล่ะเคยวาดรูปพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดกี่รูปเคยนับไหมถ้านับจริงนับไม่ถ้วนฮะแต่ที่ตั้งไว้เป็นคร่าวๆตอนที่เอาไปให้คนอื่นเขาดูเพื่อถ่ายรูปเนี่ยก็มัน200กว่ารูปพี่วาดเกือบทุกวันไงยังไม่ได้หยุดวาดจนถึงวันนี้เมื่อคืนก็วาดเพราะว่าจะมาหาหนูแหม่มกับบ๊อบบี้เนี่ยวาดอีก3รูปโอ้ให้เป็นของขวัญด้วยเหรอเอ๊ะมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงทีเวลาเราอยากได้ของใครเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวนิดนึงไหมไม่ใช่ไปเปิดให้เขารู้ไตว่าเราอยากได้ของเขามากไม่ได้วาดเฉพาะรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเดียวพี่เมียวยังวาดทุกพระองค์เลยค่ะทุกพระองค์อีกด้วยในทุกๆในหลากหลายอิริยาบถสมเด็จคู่กับในหลวงเนี่ยจะวาดเยอะมากชอบเวลาท่านมาโครงการนี้แล้วท่านเดินคู่กันน่ะนะในหลวงก็ทำแบบว่าบิ๊กพิกเจอร์ใช่ไหมแล้วสมเด็จท่านก็จะดูแลคนเงี้ยงานฝีมือต่างๆเห็นมาตลอดชีวิตเลยนะหนูแม่มตอนวาดไปยิ้มไปไหมพี่พี่เป็นคนวาดแล้วไม่คุยกับใครบอกพี่รู้ไหมเขานั่งวาดนะเขาเงียบมากแล้วเขาก็ไม่คุยกับใครเวลาไปไหนมาไหนเขาก็จะหอบอุปกรณ์เขาเนี่ยไปทุกที่เมื่อกี้เราขึ้นมานะคะใช้เวลาเดินทางจากในตัวเมืองเชียงใหม่มาแค่ชั่วโมงเดียวถนนดีมากเลยอันนี้คืออำเภอแม่แต่จังหวัดม่องเงาะเชียงใหม่พูดผิดไปนิดนึงแต่ก็กลับตัวมาได้ถือว่ายอดเยี่ยมค่ะป่าบ๊อบคำว่าม่อนเงาะของที่นี่มาจากคำว่าโมงโงะเป็นภาษาม้งนะคะที่แปลว่าภูเขาของแม่ค่ะส่วนใครมาที่นี่แล้วสิ่งที่ไม่อยากให้พลาดเลยก็คือการลุยแปลงฟักทองญี่ปุ่นค่ะต้องนั่งรถกระบะของศูนย์ไปนะคะซึ่งรถกระบะของที่นี่มีความพิเศษจนทำให้พวกเราซาบซึ้งอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยละค่ะอันนี้เป็นรายการจดทะเบียนก็คือทะเบียนรถนั่นแหละวันจดทะเบียน29มีนา2538เจ้าของรถผู้ถือกรรมสิทธิ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนี่คือรถยนต์ที่มีพระนามของพระองค์ท่านเป็นเจ้าของซึ่งในโครงการหลวงเองก็เหลือไม่กี่คันเองเหมือนกันนะคะเราก็รู้พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหนต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้นเพราะพ่อรู้พ่อคือพลังแห่งแผ่นดินให้เราพออยู่พอกินกันต่อไปจะพาพี่เมียวมารู้จักกับหัวหน้านะคะหัวหน้าวิโรจน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราถามเรื่องของโครงการหลวงของม่อนเงาะก่อนค่ะที่มาที่ไปค่ะหัวหน้าค่ะเป็นยังไงเดิมเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นโครงการหลวงเนี่ยพื้นที่รอบๆตรงเนี้ยที่เห็นเป็นสวนเป็นไร่อย่างนั้นนะครับชาวบ้านปลูกฝิ่น
ทำไร่เลื่อนลอยตรงอย่างนี้นี่โดยถางป่าครับถางป่าต้นน้ำลำธารทั้งหมดหลังจากนั้นก็หม่อมเจ้าก็ส่งคนเข้ามาสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านเพื่อที่จะหาแนวทางพัฒนาแล้วชุมชนที่อยู่ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ชาวเขาเป็นชาวเขาเผ่ามงครับเผ่ามงครับเป็นชาวเขาเขามีรายได้จากการค้าฝิ่นหมายถึงปลูกฝิ่นขายอย่างเดียวเลยเดิมมีปลูกข้าวเดิมทีก็ปลูกกินเองก็ปลูกฝิ่นเพื่อขายแต่ว่าไอ้เงินที่ได้จากการขายฝิ่นเนี่ยยังไม่พอใช้นั่นไงประกอบกับถ้าปล่อยให้เขาทำวิถีชีวิตของเขาแบบเนี้ยเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างป่าไม้ต้นน้ำลำธารกาหม่อมเจ้าพิเสด็จก็ให้มาสำรวจแล้วก็เริ่มจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะขึ้นมาตั้งแต่ปี2528จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องทำลายป่าและก็ต้นน้ำค่ะโดยการนำพืชเมืองหนาวเข้ามาปลูกเพื่อทดแทนฝิ่นไม่ว่าจะเป็นชาอะโวคาโดกาแฟอาราบิก้ากล้วยไม้ซิมบิเดียมและที่สำคัญก็คือฟักทองญี่ปุ่นพืชผักของกรมหลวงเนี่ยมันสามารถปลูกได้จริงๆมีรายได้เกิดขึ้นมาก็มีการตามกันเข้ามาเรียนแบบกันเข้ามาเอ็นฟักทองมันมาตอนไหนศูนย์มันเงาะนำฟักทองญี่ปุ่นเข้ามาจนชาวบ้านเขามีความพอใจมีความชำนาญในการปลูกมีรายได้เขาก็มีผลตอบแทนเขาดีราคาทั้งปีเนี่ยมันขึ้นลงนิดๆหน่อยๆไม่เหมือนกับพวกกะหล่ำปลีพวกอื่นที่พอช่วงฤดูหนาวมันปลูกง่ายเป็นฟักทองญี่ปุ่นนะคะพี่เมียวเป็นฟักทองญี่ปุ่นครับที่มันไม่มีปุ่มๆใช่มั้ยครับไม่มีครับผิวเรียบเนื้อสีเหลืองทองเรามีเทคนิควิธีการปลูกอยู่เทคนิคอันนี้เขาเรียกเทคนิคอะไรคะหัวหน้าการปลูกฟักทองเข้าแถวหรือว่าการปลูกแบบปาณีตเข้าแถวก็คือการที่เราปลูกให้มันเลื้อยยอดไปทางเดียวกันหมดเลยยาวประมาณ2เมตร50ถึง3เมตรแค่นั้นเองเราก็ตัดยอด2เมตร3เมตรนี่เขาปลูกเขาออกลูกเยอะไหมครับนะต้นหนึ่งไว้ประมาณ2เหมือนที่เราดูเมลอนอะถ้ามีหลายลูกแต่ละลูกก็จะด้อยใช่ครับถูกต้องแล้วค่ะป่าบ๊อบวิธีการปลูกฟักทองเข้าแถวแบบนี้เป็นวิธีการปลูกที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะเป็นที่แรกค่ะจากทีมของอาจารย์ในโครงการหลวงม่อนเงาะนี้แหละค่ะที่คิดค้นและทดลองจนมั่นใจว่าเป็นผลดีจึงนำมาสอนให้กับเกษตรกรค่ะชาวบ้านก็ไปเรียนรู้จากที่โครงการแล้วครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มีทีมงานของศูนย์จะมาสอนให้ชาวบ้านปลูกจนชำนาญเลยพี่เมลม่อนเงาะก็เลยขึ้นชื่อในเรื่องของฟักทองญี่ปุ่นมากครับเพราะเราสามารถที่จะปลูกตลอดปีแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าปลูกได้ตลอดทั้งปีครับของแปลงมาแล้วสวัสดีพี่สวัสดีครับเจ้าของตัดเองเลยเจ้าของตัดเองดีกว่าหนุ่มหล่อที่แต่งชุดชาวเขาครบเครื่องคนนี้ก็คือพี่วสันต์ค่ะเป็นเจ้าของแปลงฟักทองญี่ปุ่นเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่เพิ่งเรียนจบมาจากในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะแต่เลือกที่จะสืบทอดการปลูกฟักทองญี่ปุ่นต่อจากพ่อค่ะแล้วก็ส่งขายให้กับโครงการหลวงเจ้าเดียวเลยนะคะคุณวสันต์เรียนอะไรมาคะที่เกษตรสันปะตองเชียงใหม่ที่สันปะตองก็เรียนในเมืองเลยเมื่อก่อนพ่อปลูกอะไรตอนเริ่มใหม่ๆจะมีของญี่ปุ่นแล้วก็ฟักทองญี่ปุ่นหอมญี่ปุ่นหอมญี่ปุ่นและตอนนี้เป็นฟักทองอย่างเดียวแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้จะเกษตรกรจะปลูกฟักทองอย่างเดียวราคาดีราคาที่แล้วก็ดูแลง่ายกว่าดูแลง่ายแล้วถ้าไม่มีโครงการหลวงวสันต์จะเป็นยังไงคะมันไม่มีพืชตัวไหนที่มาทดแทนฟินเขาเมื่อก่อนเขาเมื่อก่อนสมัยที่พระเจ้าอยู่หัวเริ่มมาเนี่ยก็รุ่นปู่ท่วนเขาเนี่ยปลูกฟินก่อนตั้งแต่พระองค์ขึ้นมาพระองค์ก็มาส่งเสริมเรื่องผักแทนฟินนะครับลองมาเปลี่ยนพืชตัวนี้มันก็ไม่ผิดกฎหมายอะไรเลยครับก็เลยทำให้เกษตรกรมันทำแล้วมันมีความสุขครับมีตรงนี้สำคัญเลยเนาะครับทำแล้วมีความสุขจากรอยยิ้มของพี่วสันต์ที่มีในวันนี้ทำให้รับรู้ได้เลยค่ะว่าชาวม่อนเงาะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นได้จริงๆค่ะโดยเฉพาะรายได้ที่ได้รับจากพืชผลที่ส่งขายผ่านโครงการหลวงพี่วสันต์บอกเลยว่าทำให้ลืมเรื่องปลูกฝิ่นไปเลยละค่ะทำการปลูกพืชแบบโครงการหลวงตอนนี้รายได้เป็นยังไงบ้างคะช่วงหน้าฝนจนถึงหน้าหนาวเนี่ยรายได้อยู่ประมาณ150,000-200,000บาท3เดือนเนี่ยนะโครงการหลวงทำให้ชีวิตพวกเราดีขึ้นไหมดีครับดีจริงๆ250,000-300,000มันดีกว่าปลูกฝิ่นนี่ดีกว่าครับฝิ่นปีไหนได้
แค่รอบเดียวครับปลูกกันอยู่ได้ไม่รู้ไงในหลวงไม่มาบอกก็ยังปลูกฝิ่นก็ต้องถางป่าไปเรื่อยใช่ไหมคะเพราะมันต้องใช้ที่มากขึ้นเรื่อยอันนี้พร้อมเก็บไว้ยังหัวหน้าขาอันนี้สามารถเก็บได้นี่พี่เมียวจุกใกล้พี่อ่ะพี่ดูอยู่เอากระดาษเปิดสิคะเอากระดาษเปิดออกได้เปิดได้ครับเปิดได้อันนั้นพร้อมเก็บแล้วนะคะหัวหน้าขาเก็บเลยฟักทองของโครงการหลวงม่อนเงาะนอกจากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูเข้ามาช่วยเก็บได้แล้วยังมีเมนูเด็ดๆที่ใช้ฟักทองเป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหารให้เราได้ชิมกันด้วยนะคะจะมีอะไรบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดเลยค่ะ